2565เป็นพีที่สะท้อนความล้มเหลวของรัฐในทุกมิติจากข้างเนี่ยฆ่าคนตายเป็นเบื่อเพราะว่าตัวเองถูกรังแกตัวเองถูกโกงเงินความพยายามของทัพอากาศไทยที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 เอางบมาตั้งหลายร้อยล้านบาทมาลงเครื่องบินที่บิน100ลำแต่มีเปอร์เซ็นต์ตก1ลำอย่างนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวของทัพอากาศหรือเปล่าผู้บัญชาการที่นั่งอยู่ในห้องแอร์บอกชูชีพมีพอและทำไมฐานเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์กลับมาเล่าให้พวกผมฟังว่าชูชีพไม่พออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเรียกรับเงินผู้วิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นยังตำแหน่งอื่นที่ห่างไกลท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าระบบราชการระบบความมั่นคงระบบทหารตำรวจมันล่มสลายไปหมดแล้วท่านผู้ชมเคยมองย้อนหลังไปไหมพวกเราเนี่ยอาจจะถูกดึงดูดจากเหตุการณ์ประจำวันมาจนกระทั่งเราไม่สนใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างพอมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาปั๊บเนี่ยเราให้ความสนใจกับเรื่องใหม่แล้วเราทิ้งเรื่องเก่าไปเลยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องปี2565ที่กำลังจะผ่านไปเป็นปีที่นี่ผมพูดอย่างเป็นกลางนะท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นคนเชียร์ลุงตู่หรือเกลียดลุงตู่ผมคือสนธิลิ้มทองกุลที่พูดความจริงเอาทำนำหน้าท่านผู้ชมครับใครที่เป็นติ่งลุงตู่อย่าโกรธผมใครที่เกลียดลุงตู่แล้วชอบที่ผมพูดแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปดีใจเพราะผมวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้า2565เป็นพีที่สะท้อนความล้มเหลวของรัฐในทุกมิติท่านผู้ชมครับประชาชนพึ่งรัฐไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือเรื่องความมั่นคงจากทหารทุกเหล่าทัพรวมทั้งความยากจนที่ต้องเผชิญราคาพลังงานก็สูงแต่กลับไม่มีพรรคการเมืองพรรคไหนเลยที่มีนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานไม่มีพรรคการเมืองพรรคไหนพูดถึงการลดราคาพลังงานไม่มีท่านผู้ชมไปดูสิครับตั้งแต่เพื่อไทยที่บอกจะแลนสไลด์ไปทุกพรรคไม่เคยมีใครเสนอวิธีการที่สมบูรณ์แบบและที่ควรจะกระทำเพื่อลดราคาค่าพลังงานนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการที่เก่งๆก็ไม่เข้าใจยังไงว่าทุกวันนี้ที่คนยากจนเงินไม่พอค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเป็นเพราะราคาพลังงานอย่างเดียวถ้าราคาพลังงานลดได้ประเทศไปต่ออยู่ได้แล้วเพราะพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับทุกคนแต่รัฐมนตรีและนักการเมืองไม่มีใครสนใจสักคนหนึ่งแล้วความเป็นรัฐล้มเหลวหรือ fail state ก็สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากหน่วยงานหลักๆในการขับเคลื่อนประเทศทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานราชการในภาคส่วนต่างๆซึ่งผมจะแจกแจงให้ฟังท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเรื่องความอัปยศอดสูตำรวจเยอะแยะมากมายไปหมดพูดกันไม่จบไม่สิ้นถึงขนาดผู้สื่อข่าวตั้งฉายาท่านดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจชาติว่าเป็นผบ.ปีชงเพราะแค่ท่านขึ้นมาไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีแต่เรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของท่านนะท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่10ตำรวจเอกที่มีประวัติเสพพวกพันยาเสพติดกราดยิงไล่แทงเด็กและครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำภู6ตุลาคมเด็กเสียชีวิต24คนรวมผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุอื่นๆตายไปแล้ว36คนไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากที่สุดเรื่องนึงในปี2565และต้นเหตุความรับผิดชอบก็หลีกหนีไม่พ้นคนแวดวงตำรวจเมื่อสืบประวัติไปแล้วพบว่า10ตุลเรผู้นี้มีประวัติในการเสพยาเสพติดผัวพันเรื่องนี้มาจนเกือบจะตลอดอายุราชการจนสุดท้ายเมื่อถูกไล่ออกจากราชการก็มาก่อเหตุน่าโศกสลดต่อมาคือกระบวนการโกงสอบเข้าโรงเรียนใน10ตำรวจเหตุนี้เกิดจากสนามสอบกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่จัดสอบไว้ตั้งแต่วันที่27มีนาคม2565แต่ผลการสอบสวนเพิ่งออกมาชัดเจนว่าโกงสอบกันสะบั้นหันแหลกไล่ออกนักเรียน10ตำรวจขี้โกงถึง118นายและจะเอาผิดทางอาญาด้วยตอนนี้รู้กันหมดแล้วท่านผู้ชมว่าขบวนการโกงสอบประกอบด้วยใครบ้างไม่ว่าเจ้าหน้าที่คุมสอบโรงเรียนกวดวิชานายหน้าหาลูกค้าการสอบเป็นนาย10ตำรวจเป็นฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรณีนี้มีคนปล่อยคำถามคำตอบข้อสอบออกมาสอบเขาเป็นขบวนการนะท่านผู้ชมในการโกงสอบอาจจะแก๊งเดียวกันด้วยซ้ำการสอบที่ภาค5มีคนสอบถึง 200,000 คนแต่สอบข้อเขียนผ่านเข้ามาแค่ 1,160 คนเป็นสัดส่วนการแข่งขันที่สูงมากอัตราการรับเพียง 0.58% หรือเข้าสอบ200คนได้1คนจูงใจคนเป็นตำรวจเลือกใช้บริการโกงข้อสอบซึ่งยอมควักเงิน 200,000 ถึง 500,000 บาทข้อมูลระดับสูงคณะกรรมการที่ทำการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้เล่าว่าในการสอบข้าราชการตำรวจระดับใน10ทุกครั้งจะมีแก๊งที่เป็นนายหน้าในการติดต่อผู้เข้าสอบ
เอาบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากเจ้าหน้าที่ในสฝรพ.9ไปทำงานศึกษาและติดต่อกับผู้สอบที่มีฐานะดีเสนอช่วยให้สอบได้ด้วยการเรียกเงินรับค่าวิ่งเต้นอ้างว่าเป็นการซื้อคำตอบเฉลยข้อสอบตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทต่อรายที่ไม่มีข่าวเพราะว่าคนจ่ายเงินไม่ออกมาเปิดเผยเผอิญครั้งนี้จ่ายเงินแล้วไม่ได้ก็เลยมาแจ้งความจนเป็นข่าวนอกจากนี้ยังพบว่าการโกงสอบทั้งภาค9และภาค5มีพฤติการแบบเดียวกันคือข้อสอบรั่วไหลออกจากห้องเก็บข้อสอบก่อนถึงเวลาการสอบเล็กน้อยทางแก๊งจะทำการเฉลยข้อสอบกันแบบเร่งด่วนเสร็จแล้วปริ้นโพยคำตอบขนาดบินร้านสะดวกซื้อแจกให้ลูกค้าผู้เข้าสอบไปกากาท่านผู้ชมครับการจะทำให้ข้อสอบรั่วหรือมีตีนเดินออกจากห้องเก็บได้ต้องใช้บริการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั่นเองงานนี้กวนกลับมาที่เครื่องมือที่เราตำรวจเหมือนจะแพ้ทางตลอดเวลานั่นก็คือสินบนท่านผู้ชมครับมีข่าวว่าร้อยตำรวจเอกหญิงจากสนามสอบภาค9มีเงินหมุนเวียนมหาศาลร่วม30ล้านบาทสอบแล้วชื่อร้อยตำรวจเอกหญิงรภัสรดาหอมนวพลตำแหน่งรองสวสารวัตรฝ่ายอำนวยการ6บกอกบกกองบัญชาการกองบังคับการอำนวยการภูธรภาค9มีนายตำรวจระดับพันตำรวจโทที่ร่วมมือกับเธอท่านผู้ชมครับนี่คือต้นทางระบบการคัดเลือกคนที่กำลังเข้ามาเป็นผู้รักษากฎหมายดูแลทุกสุขประชาชนแต่เล่นโกงกันตั้งแต่ยังไม่ทันเป็นตำรวจแล้วพอเป็นตำรวจจะโกงขนาดไหนพอเป็นตำรวจแล้วก็มีตำรวจแบบที่ช่วยโจรหรือจริงๆแล้วเป็นหัวหน้าโจรซะเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยเลยว่ากรณีทุนจีนสีเทาที่อื้อฉาวมา2เดือนอย่างกรณีตู้เห่าที่เชื่อมโยงเกี่ยวโยงไปกับกรณีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดเปิดสถานบันเทิงผิดกฎหมายเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมายสวมบัตรประชาชนค้ามนุษย์ทัวร์ศูนย์เหรียญและฟอกเงินเชื่อมประโยงถึงบุคลากรหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงการสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดนี้ทั้ง2หน่วยงานทั้งปปง DSI ก็แปดเปื้อนมลทินทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งปปงนี้ชัดเจนอันเป็นผลทำให้ประธานปปงเนี่ยท่านต้องลาออกทันทีเลยผมเคยพูดในคราวที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ระดับกลางปปงคือคนที่รับเงินวิ่งเต้นใครที่ถูกอายัดทรัพย์ไปเจรจาว่าจ่าย 10% 20% ของยอดเงินมาแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้ท่านผู้ชมครับอีกคดีหนึ่งหลงจู้สมชายท่านผู้ชมจำได้ไหมสมชายจุติกิตติเดชาที่เป็นข่าวใหญ่โตโหมรานที่ผมขุดคุยมาเป็นคนแรกจนในที่สุดตำรวจทนไม่ได้จำเป็นต้อง take action และดำเนินการปรากฏว่ารอดคุกจากคดีการพนันและฟอกเงิน23ธันวาคมที่ผ่านมานี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาที่นายสมชายหลงจู้สมชายรวมพวกเป็นจำเลยผิดพรบการพนันพิจารณาแล้วพิพากษาว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าพยานโจทก์ที่นำมาสืบยังมีข้อน่าสงสัยอีกหลายประการพยานหลักฐานโจทก์จึงยังเป็นที่น่าเครือบแคลงสงสัยและยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยร่วมกันกระทำความผิดจึงพิพากษายกฟ้องท่านผู้ชมครับต่อเป็นติ่งให้หน่อยก็ได้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งรับผิดชอบคดีหลงจู้สมชายคำถามมีอยู่ว่าท่านทำสำนวนยังไงมันถึงอ่อนปวกเปียกจนกระทั่งศาลยกฟ้องว่าหลักฐานไม่พอแล้ววันนี้ท่านก็ดันทะลึ่งมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบคดีตู้หาวอีกและท่านก็เป็นบุคคลที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์น้องนุ่งของผมออกมาโวยวายว่าทำงานชักช้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับพยายามแอบช่วยตู้เฮาท่านก็ออกมาแถลงเหมือนกับเดินบนทุ่งลาเวนเดอร์สไตล์ที่เคยชินกันว่าเอ้ยเรื่องนี้ต้องทำด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเดี๋ยวจะมีการถูกฟ้องร้องกลับได้ท่านผู้ชมครับคนคนนี้คืออดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รับผิดชอบคดีหลงจูสมชายแล้วหลงจูสมชายถูกยกฟ้องแล้วคนคนนี้ก็มาอยู่นครบาลมารับผิดชอบคดีตู้เห่าอีกผมไม่รู้ขึ้นศาลแล้วตู้เห่าจะถูกยกฟ้องอีกหรือเปล่าเพราะว่าหลักฐานอ่อนสำนวนอ่อนท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ถ้าไม่แน่จริงคุณชูวิทย์ไม่ออกมาโวยวายอย่างนี้หรอกว่าท่านทำงานช้าแล้วท่านทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยโปร่งใสท่านผู้ชมครับเอาต่อมาเลยกรมอุทยานข้อหาเรียกเงินวิ่งเต้นตำแหน่งเรียกลูกน้องท่านผู้ชมคงได้ข่าวแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคุณรัชดาสุริยกุลรับเงินหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามมีการล่อซื้อใช้กล้องวงจรปิดปฏิบัติการครั้งนี้ว่ากันว่ามาจากก่อนหน้านี้ประมาณตุลาคมปีที่แล้ว
คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปปป.เพื่อแจ้งเอาผิดคุณรัชดาหลังพบว่ามีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่เหมาะสมเรียกรับเงินเพื่อวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งหรือกลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นไปยังตำแหน่งอื่นที่ห่างไกลท่านผู้ชมครับว่ากันว่ามีการเรียกรับเงินหัวหน้าหน่วยและเพื่อรักษาตำแหน่งเดิมรายละ 500,000 ล้านบาทซึ่งไอ้หัวหน้าหน่วยนี้ถ้ามันมีเงินมาจ่ายให้ 500,000 ล้านบาทแสดงว่าไอ้หน่วยที่มันดูแลอยู่นั้นต้องมีช่องทางที่จะทำมาหารับประทานวันนี้คุณรัชดาสุริยกุลณอยุธยาณอยุธยาด้วยนะอยู่ในบั้นปลายของเส้นทางการรับราชการอายุ59ปีเป็นน้องชายของพลเอกยุวนัทสุริยกุลณอยุธยาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.เขาเป็นเตรียมทหารรุ่น12รุ่นเดียวกับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในวันที่เขาถูกแจ้งข้อหาต้องถือว่ารัชดาเป็นข้าราชการ40คนแรกในประวัติศาสตร์ระบบราชการไทยที่ถูกปปป.คือบุกไปรวบตัวในห้องประชุมเก็บหลักฐานได้ที่เป็นซองเอามาใส่ไว้อยู่ในเซฟคุณรัชดาเก็บเงินชาวบ้านถึงหลักร้อยบาทด้วยท่านผู้ชมกรณีกองทัพบกเห็นได้ชัดในหลายกรณีของปีนี้ที่เกิดเหตุทหารกราดยิงเพื่อนด้วยกันและยิงประชาชนเสียชีวิตเสียเองที่เขาใช้ชื่อว่าจ่าสิบเอกจ่าคลั่งจ่าคลั่งเนี่ยฆ่าคนตายเป็นเบื่อเพราะว่าตัวเองถูกรังแกตัวเองถูกโกงเงินจ่าคลั่งจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์กราดยิงประชาชนก่อนจะหลบหนีเข้าไปศูนย์การค้าเทอร์มินอล21และถูกตำรวจเจ้าหน้าที่วิสามันตาย31คนบาดเจ็บ60สืบสวนไม่ได้ปรากฏว่าชนวนสำคัญที่ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มเหตุการณ์ระดับนั้นคือข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการซื้อขายบ้านที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ค้ำชาและเครือญาติเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้คุณอภิรัตน์พลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นรองราชเลขาในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ออกมาสัญญาจะปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตและการกดขี่ชั้นผู้น้อยซึ่งท่านผู้ชมครับผ่านมาแล้ว2ปีกว่าจะ3ปีพลเอกอภิรัตน์ก็เกษียณไปแล้วผมไม่ทราบว่าการปฏิรูปหรือการแก้ไขที่ท่านพูดตอนนั้นไปถึงไหนแล้วผมไม่ได้คิดว่าจะไปถึงไหนเพราะว่ายังมีการรังแกทหารชั้นผู้น้อยอยู่สูบเงินสูบทองจากทหารชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสวัสดิการซื้อบ้านหลายอย่างเงินที่ควรจะตกไปถึงชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้ตกผู้ใหญ่อมเอาไว้ซะสรุปง่ายๆผมกล้าฟันธงว่ากองทัพบกไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมาก็ฟิตกันทีนึงวิ่งเข้าหาแสงบอกว่าพร้อมจะแก้ไขให้ประชาชนสบายใจได้แต่ผมยังมั่นใจท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยท่านผู้ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงก็คือว่าไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยท่านก็ยังถูกสูบเลือดสูบเนื้ออยู่เหมือนเดิมเอาละเราก้าวมาที่กองทัพอากาศจากกองทัพบกมากล่าวถึงความล้มเหลวของกองทัพอากาศผมเคยชี้ให้เห็นไปแล้วว่ากรณีการที่ประเทศไทยกองทัพอากาศหรือรัฐบาลให้กองทัพสิงคโปร์ซึ่งเป็นลิ้วล้ออเมริกามาเช่าฐานทัพอากาศเพื่อฝึกบินเครื่องบิน F-16 และ F-35 ในประเทศไทยโดยอ้างว่ามาฝึกบินกันผมพูดไปตั้งหลายครั้งแล้วผมจะทบทวนให้ฟังอีกทีก็ได้คือผมพูดสรุปง่ายๆว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องให้สิงคโปร์เช่าฐานทัพเราก็ในเมื่อสิงคโปร์มีพื้นที่ของเขาถึงพื้นที่เขาเล็กก็เมื่อเล็กแล้วคุณเสือกซื้อ F-16 F-35 คุณก็ต้องฝึกของคุณตามเท่าที่ฝึกสิคุณมาฝึกบินในประเทศไทยแปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลข่าวสารสนามบินข้อมูลทางด้านการทหารในความมั่นคงก็อยู่ในมือของสิงคโปร์ซึ่งหมายความว่าอยู่ในมือของสหรัฐอเมริกาเช่นกันผมถามในวันนั้นว่าทำไมสิงคโปร์ไม่เช่าพื้นที่มาเลเซียล่ะเพื่อฝึกบินมาเช่าเมืองไทยเพราะว่าเบื้องหลังสิงคโปร์อยู่ด้วยอเมริกาใช้สิงคโปร์เป็นนายหน้าเข้ามาสปายเป็นม้าเมืองทรอยก็เหมือนอเมริกาใช้ญี่ปุ่นเป็นนายหน้าเดินมาเพื่อเจรจาทุกอย่างเพื่ออเมริกาหมดแล้วผมถามท่านนายกว่านี่เขาโครงเรื่องของนาโต้2ที่เริ่มแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเจ็บปวดมากสำหรับคนที่ติดตามข้อมูลแล้วก็รับไม่ได้กับคำแถลงของพลอากาศเอกที่ท่านจะเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศนั่นคือความพยายามของทัพอากาศไทยที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ซึ่งผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ของอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นโครงการอาวุธที่ใช้เงินมากมายมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์โลก F-35 พัฒนาขึ้นมาผลาญงบประมาณกระทรวงกลาโหมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดกันเป็นบาทไทย14ล้านล้านบาทแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับF-35 กลายเป็นเครื่องบินที่มีปัญหามากที่สุดตกบ่อยที่สุดทั้งที่คุยนักคุยหนาว่าเครื่องบินรบที่ทันสมัยไฮเทคที่สุดในโลก
ล่าสุดกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยเครื่องบิน F-35B ซึ่งเป็นเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งขึ้นลงงี้ฮะท่านผู้ชม F-35 มี2รุ่น A ก็คือว่าใช้รันเวย์ขึ้นอย่างงี้เหมือนเครื่องบินทั่วๆไปส่วน Type B ก็คือว่าขึ้นแนวดิ่ง F-35B ตกอีกแล้วที่สนามบินฐานในเท็กซัสนะเมื่อวันที่15ธันวาคมหัวทิ่มลงระหว่างจอดในแนวดิ่งสนามฟอร์ตเวิร์ธมอนรัสเท็กซัสโชคดีนักบินยังไม่ตายล่าสุดท่านผู้ชมครับแม้กระทั่งพันธมิตรที่ใกล้ชิดเป็นลูกไล่หรือเดินตามรอยเท้าอเมริกาอย่างกองทัพอากาศอิสราเอลยังออกมาประกาศว่าได้สั่งห้ามอิสราเอลสั่งห้ามเครื่องบิน F-35B จำนวน11ลำที่มีอยู่เป็นแบบเดียวกับที่ตกในสหรัฐเมื่อวันที่15ธันวาคมนี้ที่ผ่านมาสั่งห้ามไม่บินละจริงๆท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผมเคยพูดถึงอธิบายอย่างละเอียดไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่162วันที่4พฤศจิกายน2565แต่กองทัพอากาศไทยกับนายพลทั้งหลายก็ยังอยากได้อยากซื้อ F-35 จนตัวสั่นงานงกและไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวย้อนกลับไป3สิงหาคม2565กรรมการที่พิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ชุดใหญ่อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวนตั้ง2ลำนะท่านผู้ชมซื้อมาทำอะไร2ลำถ้าซื้อต้องซื้อทั้งฝูงสิกองทัพอากาศประกาศของประมาณ 369.1 ล้านบาทจาก738ล้านบาทท่านผู้ชมครับ F-35 เป็นเครื่องบินที่มีสถิติตก 1% อย่างผมเคยเล่าให้ฟังอเมริกานี่มอบไปแล้ว800ลำแต่ตกไปแล้ว8ลำยังไม่นับรวมที่เท็กซัสอีก1ลำเป็น9ลำท่านผู้จัดการฐานอากาศพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสท่านยังยืนยันโครงการจัดซื้อเครื่องบิน F โจมตีขับไล่ F-35A ที่ทอเสนอความต้องการของสหรัฐอยู่อีกเลยล่าสุดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนท่านผู้จัดการฐานอากาศพลอากาศเอกอลงกรยังออกมาพูดให้ข่าวเหมือนกับว่าวิงวอนเหมือนกับว่าเราไปคุกเข่าขอเธออเมริกาท่านบอกว่ากองทัพอากาศรอลุ้นผลตอบรับจากสหรัฐว่าจะขาย F-35 ไทยไหมข้าจะรู้เรื่องระหว่าง6เดือนข้างหน้าท่านผู้บัญชาการครับท่านย้ำมากๆว่าท่านอยากให้ F-35 เป็นแต้มต่อมากเพราะ F-35 1เครื่องเท่ากับ F-16 ถึง3เครื่องท่านเอาข้อมูลมาจากไหนคุณเอาข้อมูลจากไอ้คนขายเครื่องใช่ไหมทางฝรั่งใช่ไหมแต่ข้อมูลที่ผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอย่างลึกซึ้งเขาบอก F-35 เป็นเครื่องบินที่พี่มีปัญหามากที่สุดเอางบประมาณตั้งหลายร้อยล้านบาทมาลงเครื่องบินที่บิน100ลำแต่มีเปอร์เซ็นต์ตก 1% 1ลำซึ่งถือว่าสูงมากนะอย่างนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวของทัพอากาศหรือเปล่าท่านผู้ชมครับสุดท้ายกองทัพไทยคือกองทัพเรือคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากละเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ18ธันวาคม2565ที่เรือหลวงสุโขทัยเกิดเหตุอับปางขณะลาดตระเวนระยะ20ไมล์จากท่าเรืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเดินทางกลับไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังจากพยายามเข้าจอดเทียบเพื่อร่วมกิจกรรมองค์บิดาของฐานเรือไทยที่จังหวัดชุมพรท่ามกลางภาวะคลื่นลมที่แรงสูงถึง 2-4 เมตรเรือล่มฐานเรือเสียชีวิตสูญหายจำนวนมากยอดสรุปเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาเนี้ยยอดกำลังพลทั้งหมด105นายรอดชีวิต76นายเสียชีวิต18นายจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว7นายและอยู่ในกระบวนการพิจารณาอัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล11นายคงเหลือผู้สูญหายถึง11นายท่านผู้ชมครับพี่น้องชาวฐานเรือทั้งหลายครับนี่ผมพูดถึงฐานเรือระดับล่างนะผมไม่ได้ใส่ใจไอ้พวกในพลฐานเรือทั้งหลายเลยเพราะไอ้พวกนี้มันเอาตัวรอดได้แต่เวลาชิบหายพวกคุณพวกฐานระดับล่างโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดแต่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับสังคมตั้งคำถามว่างานนี้ใครต้องรับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกชายของพ่อแม่หลายครอบครัวพ่อแม่สามีของหลายคนต้องตายทำให้อนาคตของหลายคนครอบครัวต้องมืดมนไม่ต้องอธิบายปัญหาทางเทคนิคหรือเรื่องท่อแตกอะไรทั้งสิ้นผมมีคำถามแค่ว่าเรือลำนี้บรรทุกได้กี่คนเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วโดยสารจริงกี่คนเพราะผมได้ข้อมูลมาว่าเรือบรรทุกเกินตั้งเป็นเท่าๆและที่คุณบอกว่าเสื้อชูชีพมีพอคือเสื้อชูชีพมีพอสำหรับปริมาณคนที่ประจำการเรือตามหลักการว่าสามารถบรรทุกได้กี่คนก็คือมีเท่านั้นแต่ที่มีไม่พอก็เพราะว่าคุณดันทะลึ่งให้คนเข้ามาบนเรือทำให้เรือเนี่ยรับน้ำหนักที่เกินตัวสภาพเรือก็เก่าอุปกรณ์เรือก็เก่าการซ่อมแซมเรือสุโขทัยก็ยังซ่อมแซมไม่สมบูรณ์แบบ
มีปัญหาตลอดเวลาแต่ท่านผู้ชมรู้ว่าท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการผู้บัญชาการผู้บัญชาการกองเรือยุทธการกลับออกมายืนยันว่าเรือหลวงสุโขทัยสามารถรับน้ำหนักจำนวนกำลังพลได้กว่า105นายได้แน่นอนปริมาณคนไม่มีผลอะไรที่จะทำให้เรือล่มเพราะบนเรือมีปืนใหญ่หนักเป็นตันอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีผลอะไรหากจะมีคนมาเพิ่มบนเรือหลวงอีก 15-10 คนแต่ละคนหนัก70กิโลกรัมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยส่วนเสื้อกระแสเสื้อชูชีพไม่พอพลเรือเอกอดุงบอกว่ามีครบเสื้อชูชีพมี2แบบคิดแบบเสื้อและแบบห่วงยางแต่เมื่อเรือเผชิญขึ้นลมแรงหรืออาจจะมีการกระแทกทำให้เสื้อชูชีพและห่วงยางหลุดได้คุณอดุงครับท่านผู้จัดการกองเรือชุดการครับผู้จัดการที่นั่งอยู่ในห้องแอร์บอกชูชีพมีพอแล้วทำไมฐานเรือที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์กลับมาเล่าให้พวกผมฟังว่าชูชีพไม่พอโดยภายในเรือมีการแจ้งให้กำลังพลรับทราบคนที่ไม่มีเสื้อชูชีพขออยู่ใกล้ที่มีเสื้อชูชีพไว้เพราะเสื้อชูชีพมีไม่พอกับคนอีกประมาณ 20-30 คนท่านผู้จัดการกองเรือชุดการบอกปัจจัยทำให้เรืออับปางและจมใต้ทะเลในสภาพอากาศที่แปรปรวนเพราะอยู่มา10ปียังไม่เคยเจอทะเลคลั่งเหมือนคืนที่เกิดเหตุผมอยากจะถามว่าเมื่อรู้ว่าสภาพอากาศแปรปรวนเยอะมากทำไมยังออกเรือไปล่ะไม่ได้เตรียมพร้อมทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนว่าช่วงวันที่17-20ธันวาคมคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากถึง4เมตรหรือว่าการเดินทางไปร่วมงานที่ชุมพรมันสำคัญกว่าชีวิตและความปลอดภัยของลูกน้องและฐานชั้นผู้น้อยท่านผู้ชมครับผมมีภาพหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านมีด้วยหรือเปล่าแต่ผมจะให้ท่านดูภาพที่ผมเอาให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมในวันนั้นวงกลมเนี่ยท่านผู้ชมครับคือรัศมีของอากาศที่แปรปรวนและที่แรงตรงนี้ท่านผู้ชมครับคือท่าเรือบางสะพานนี่คือเรือรบหลวงสุโขทัยตรงกลางท่านผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่ในกองทัพเรือพูดเนี่ยเผอิญท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีในภาพนี้ตรงวงกลมๆเนี่ยท่านผู้ชมดูวงกลมเนี่ยมันมีเรือประมงเช่นชื่อจอโชคนาศีนุวัฒน์5จอโชคนาศีนุวัฒน์4แล้วลงมาข้างล่างเนี่ยอยู่ในวงของอากาศแปรปรวนนะครับพายุนะวงนี้ยังอยู่ในนี้นะมีพอพิชิตมัสยา5พอพิชิตมัสยา4เรือประมง4ลำแล้วนะลำสุดท้ายก็คือชื่ออะไรนะชื่อเขตอุดมรัตน์2นี่ท่านผู้ชมเรือประมงนี่มันเล็กและมันไม่แข็งแรงเท่าเรือสุโขทัยทำไมไอ้เรือลำที่1ลำที่2ลำที่3ลำที่4และลำที่5ถึงไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งสิ้นมามีปัญหาเฉพาะเรือรบหลวงสุโขทัยตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องดำเนินการตรวจสอบต้องตั้งคณะกรรมการที่ผมต้องการเห็นคือคณะกรรมการที่เป็นอิสระไม่ใช่คณะกรรมการจากกองทัพเรือเพราะเกิดเหตุเองแม่งสอบเองปกป้องผู้ใหญ่เองตลอดตลอดแหลกันไปตลอดท่านผู้บัญชาการฐานเรือหรือผู้บัญชาการกองเรือการท่านไม่รู้หรอกว่าผมเนี่ยนะพ่อบุญธรรมผมเนี่ยเป็นฐานเรือเก่าชื่อนาวาตรีประกายพุทธารีตอนที่มีกบฏแมนฮัตตันเขาอยู่ในเรือรบหลวงแมนฮัตตันแล้วเขาก็หนีหลังจากนั้นแล้วเขาหนีไปอยู่ที่พม่าและเพื่อนฝูงผมหลายๆคนนี่เป็นอดีตอย่างน้อยพลเรือเอกทั้งสิ้นในกองทัพเรือท่านผู้ชมครับมีคนส่งข้อมูลเชิงลึกจากวงในกองทัพเรือว่าตอนนี้เนี่ยฐานชั้นผู้น้อยและครอบครัวทุกคนถูกสั่งให้ปิดปากหยุดให้ข่าวทั้งหมดแล้วข้อมูลนี้เขาบอกเลยว่าทหารที่อยู่บนเรือไม่ผิดอะไรแต่คนที่ผิดคือผู้บัญชาการระยำที่ออกสั่งด่วนให้ลูกน้องขนคนขึ้นเรือไปงานที่ชุมพรคืองานครบรอบ100ปีการสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันที่19ธันวาคม2565ให้ทันทั้งที่ในความเป็นจริงงานใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมครับงานใหญ่ขนาดคุณต้องเตรียมพร้อมตั้งนานแล้วต้องมีการจัดรถจากสัตหีบไปเป็นรอบๆให้เพียงพอท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีคำสั่งเร่งด่วนโง่ๆดังกล่าวเรือหลวงสุโขทัยก็จะไม่จมมีคนตายแต่ที่ตายเพราะอะไรมาท่านผู้ชม1เรือไม่พร้อม
ชูชีพไม่พร้อมแหล่งข่าววงในผมบอกว่าเรือรบหลวงสุโขทัยแม้เพิ่งจะเข้ารับการซ่อมบำรุงใหญ่ช่วงปี2561-63แต่เครื่องจักรใหญ่และชุดเกียร์เคยถูกยกเปลี่ยนออกไปให้เรือรบหลวงรัตนโกสินทร์ทำให้เครื่องไฟฟ้าไม่สมบูรณ์ดับบ่อยรับโหลดไม่ดีกำลังพลหน่วยนอกที่เสียชีวิตถ้าไปกับเรือหลวงกระบุรีก็อาจจะไม่มีใครเสียชีวิตแต่หน่วยขนส่งทางบกไม่พร้อมและเรือหลวงกระบุรีก็ออกเดินทางไปก่อนแล้วแสดงว่าอะไรนะหน่วยขนส่งไม่พร้อมก็คุณเตรียมงานบ้านนี่มาตั้งเป็นปีแล้วคุณยังไม่พร้อมที่จะดูในด้านทางด้านโลจิสติกให้คุณเป็นทหารระดับในพลได้ยังไงวะประเทศไทยต้องฝากชีวิตความมั่นคงในเรื่องท้องทะเลไทยให้กับคุณได้หรือเปล่าเนี่ยลำพังแค่งานใหญ่แค่นี้คุณยังไม่สามารถเตรียมตัวได้เลยและคุณก็โทษอากาศแปรปรวนมีข้อมูลซึ่งทางฐานเรือต้องตอบว่าจริงหรือเปล่าเรือรบหลวงสุโขทัยและเรือรบหลวงรัตนโกสินทร์มีปัญหาทางเทคนิคเรื่องการซ่อมบำรุงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานไม่เต็มที่และจริงหรือเปล่าว่าระหว่างที่เรือรบหลวงสุโขทัยประสบเหตุจริงหรือไม่ว่าผู้การเรือพยายามแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางไปชุมพรได้แต่ไอ้ผู้ชำคางโง่ๆก็ยังยืนกรานว่าต้องหลบไปงานชุมพรให้ได้ต้องไปงานชุมพรให้ได้ให้ไปจอดหลบพายุที่บางสะพานซะก่อนท่าเรือบางสะพานที่ผมวงให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นี้แต่เผอิญบางสะพานเป็นท่าเรือที่เป็นอ่าวเปิดไม่มีเรือลากจูงทำให้จอดไม่ได้และนี่เป็นความหวังสุดท้ายท่านผู้ชมรู้แบบว่าเมื่อทุกอย่างวิกฤตและชิบหายแน่แล้วกำลังพลก็เลยสั่งเสียครอบครัวลูกเมียบางคนโพสต์ข้อมูลโซเชียลมีเดียก่อนจะเสียชีวิตท่านผู้ชมครับมันเจ็บปวดหัวใจผมมีภาพนึงมาแชร์ให้ดูเป็นการแดกดันที่โคตรขำแต่เจ็บปวดมากท่านผู้ชมเอาภาพดูนะฮะขึ้นดูบรรคำบรรยายภาพบอกทีน้ำแม่งแค่ตะตุ่มใส่ชูชีพทุกคนแต่โรงเรือรบไม่มีชูชีพมันอะไรกันวะประเทศนี้ท่านผู้ชมเนี่ยหลายท่านอายุยังมากไม่พอหรือบางคนอายุมากแล้วแต่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้มันมีเพลงหนึ่งท่านผู้ชมชื่อเพลงดอกประดู่หรือที่นิยมเรียกกันอีกอย่างว่าเพลงหะเบ็ดสมอพันเป็นบทเพลงพระนิพนธ์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทำนองเพลงเดิมชื่อภาษาอังกฤษแรงบันดาลใจสำคัญในการทรงนิพนธ์เพลงนี้คือเหตุการณ์วิกฤตการณ์ปากน้ำรศ.112-2436ซึ่งเป็นที่จดจำกันได้ดีทุกคนสำหรับคนไทยในยุคนั้นสันนิษฐานว่าทรงนิพนธ์เพลงดอกประดู่เมื่อปี2448เพลงนี้เป็นเพลงสัญลักษณ์ของทัพเรือไทยที่คนไทยรู้จักกันดีเก่ามากแล้วแต่คนรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินหรือบางคนที่ไม่ใส่ใจสนใจแต่เพลงรักๆใคร่ๆอย่างเช่นฐานอากาศขาดรักอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะจะไม่รู้จักเพลงนี้หรือบางคนสนใจแต่เพลงมาร์ชราชนาวีกองทัพเรือไทยที่คนไทยรู้จักกันดีและเป็นที่มาของการเปรียบเทียบตนเองของฐานเรือไทยว่าเป็นเหมือนลูกประดู่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงไม่เคยได้ยินเพลงนี้มั้งหลายท่านเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังร้องแล้วน้ำตาจะไหลที่จะไหลเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวจะอธิบายฟังเมื่อเพลงจบหะเบ็ดสมอพลันออกสันดอนไปลัดจะไปเกาะสีชังจนกระทั่งกระจมไฟเที่ยวหาข้าศึกมิได้นึกจะกลับมาไหนถึงตายตายไปตายให้แก่ชาติของเราพวกเราดูรู้เจ็บแล้วต้องจำรับดาบไว้พลางข้างบนยอดกัฟจะนำสยามเป็นชาติของเราธงถูกสาวชักขึ้นถูกลำถึงเรือจะจมในน้ำธงไม่ต่ำลงมาเกิดมาเป็นไทยใจร่วมกันและดีรักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปัดทพีสยามเป็นชาติของเราอย่าให้เขามาย่ำมายีถึงตายตายดีตายในหน้าที่ของเราพวกเราถูกล้ำจำเช่นดอกประดู่วันไหนวันดีบานคลี่พร้อมอยู่วันไหนร่วงโรยดอกโปรยตกพรูทหารเรือเราจงดูตายเป็นหมู่เพื่อชาติไทยท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องของทหารเรือที่ตายไปครับลูกหลานท่านตายอย่างไม่มีสาระเลยไม่ได้ตายเพื่อชาติไทยแต่ตายเพราะความโง่บัดซบของผู้บัญชาการกองทัพเรือจนวันนี้แม่ยังไม่รู้สึกตัวถ้ามียางอายสักนิดเป็นผมขอแสดงความรับผิดชอบขอยื่นใบลาออก
ท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าระบบราชการระบบความมั่นคงระบบทหารตำรวจมันล่มสลายไปหมดแล้วคุณรัชดาของกรมอุทยานแห่งชาตินี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะท่านผู้ชมรู้มั้ยว่ามีรัฐมนตรีบางคนก่อนเข้ามาเล่นการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มีหนี้อยู่600กว่าล้านพอมาเป็นรัฐมนตรีอยู่3ปีกว่าเจ้าหนี้2ล้านคนที่ผมรู้จักคุยกันเรื่อยๆบอกเฮ้ยตกลงรัฐมนตรีเขาเอาเงินมาคืนนะโอ้ยพี่เอามาคืนตั้งแต่ปีแรกแล้วรวยจะได้หาโยกย้ายแต่งตั้งอธิบดีบางคนเนี่ยอธิบดีต้องวิ่งเอาเงินไปให้500ล้าน 1,000 ล้าน 2,000 ล้านเพราะว่ากรมนั้นมีงบประมาณในการก่อสร้างสูงนี่ไม่ใช่เรื่องมโนท่านผู้ชมเป็นเรื่องจริงสื่อมวลชนเองท่านผู้ชมครับก็ตัวดีพอสิ้นปีที่เราตั้งชื่อให้ชาวบ้านเขาอย่างโน้นอย่างนี้คนอ่านแล้วชอบใจแต่พอมีข่าวสำคัญพวกคุณเสือกไม่กล้ารายงานกลัวอิทธิพลมาเฟียอิทธิพลนักการเมืองข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องตู้ห่าวมาจนถึงเรื่องเรือหลวงสุโขทัยล่มพวกคุณเงียบรอจนมีคนมาเปิดแล้วค่อยรายงานตามแบบนี้คุณคิดจะตั้งฉายาให้พวกคุณบ้างนะถ้าคิดควรจะตั้งฉายาพวกคุณว่าอย่างไรดี